สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในข้อ 46.3 นะครับ 46.3 Write questions beginning which นะครับเขียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย which แสดงว่า which เนี่ยก็คือต้องการให้ระบุรายละเอียดของคำนามนี้นะครับก็พวกนี้แหละครับ which hotel which hospital which hotel which team ก็ได้นะครับหรือว่าwent to school ก็อาจจะเป็น which school ก็ได้นะครับทีนี้เราก็เริ่มเลยนะอันนี้ก็คืออย่าง Tom's father is in hospital แล้วก็ถามว่าตัวนี้ which hospital นะครับ which hospital ก็ถามระบุชัดเจนขึ้นไปอีกก็ย้าย which hospital ไปข้างหน้านะครับ is Tom's father in นะครับถัดมานะครับข้อ2 I stay at a hotel ตัวนี้ก็เป็น which hotel นะครับฉันอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากรู้แล้วแห่งหนึ่งแห่งไหนเราต้องการระบุเลยว่าแห่งหนึ่งคือแห่งไหนก็เป็น which which อะไรครับ which hotel which hotel did นะครับ did you stay in โรงแรมไหนที่คุณพักอยู่นะครับทันมา Jack play for a footfootball team นะครับเราก็อาจจะถามว่า which football team หรือ which team ก็ง่ายดีนะครับถือว่าพูดตามเราอาจจะละอะไรได้บ้างก็เป็น which team ถัดมานะครับ does he play for นะครับทีมไหนที่เขาเล่นให้นะครับข้อ4นะครับ I went to schoolin this town นะครับ in this town เราอาจจะถาม which school นะครับก็เป็น which school นะครับ I went to ก็คือ which school ก็เป็นเปลี่ยน I เป็น you นะครับ which school did you go to which school did you go to นะครับจริงๆเราอาจจะถ้ามี in this town เนี่ยเราอาจจะใส่ which school in this town ก็ได้แต่ว่าบางทีมันเยอะๆเนาะแต่ว่าถ้าจะใส่นะครับมันก็อยู่ตำแหน่งนี้แหละนะครับหลัง school นะครับเป็นเพราะมันถือว่ามันขยาย school นะครับถัดมานะครับข้ออะไรนะครับ 46.4 นะครับ you want some information about another country นะครับคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอีกประเทศหนึ่งนะครับ you ask somebodyคุณถามใครสักคนนะครับ who has been there ที่เคยไปที่นั่น ask question with what is are like ไอ้ตรงกลางเนี่ยคือเป็นคำนามนะครับหรือว่าคำนามที่มีขยายอื่นพวก noun phrase อะไรก็ว่าไปนะครับเช่น the road นะครับเรา the road มันต้องอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับ is are เนี่ยให้มันตรงด้วยนะครับก็the roads นะครับแล้วก็ตรงนี้ are ไปนะครับก็เป็นwhat are the road like ถนนเป็นยังไงนะครับถัดมา food นะครับ food นี่ถือเป็นเอกพจน์นะก็เป็น what ต้องใช้ is นะครับสำหรับ food the food อาหารเป็นไงบ้างนะครับถัดมานะครับ the people อันนี้พหูพจน์นะครับ what are thepeople light คนเป็นยังไงบ้างนะครับ the weather นะก็เป็นเอกพจน์นะครับ what is the weather light อากาศเป็นยังไงนะครับที่ประเทศนั้นครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ